สวัสดีครับผมได้เล่าให้ฟังถึงที่มาของความที่ว่าทำไมวรวรชธานีจึงได้ชื่อว่าเป็นเมืองนักปรา์ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของคําขวัญจังหวัดอุบลที่ว่าทิ่นไทยนักปรา์ถวยราชไฝ่ร,รมงามล้ําเทียนภรรษาในส่วนแรกได้กล่าวถึงพระอริยวงศาจารย์ญาณวิมลอุบลสังฆปาโมสุยหลักคํา อดีตเจ้าอาวาสวัดมณีวนารามและวัดทุ่งสีเมืองในสมัยรัชกาลที่สามผู้ที่ได้รับโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้นำภาษาไทยมาเผยแพร่ในมณฑลอีสานเป็นท่านแรกคาว่าหลักคำนี้ไม่ใช่นำสกุลนะครับแต่เป็นอาจารย์ใหญ่พระที่ได้ตำแหน่งหลักคำโดยมากก็มักจะมีตำแหน่งทางการปกครองส่งด้วยต่อมาก็ได้กล่าวถึงพระอุบาลีคนูปมา,าจารย์ สิริจันโทจันเป็นเจ้าอาวาสในวัดบรมนิวาสในสมัยรัชกาลที่5ถึงรัชกาลที่7เป็นผู้บูรณะปฏิสังขรณ์วัดบรมนิวาสเป็นผู้เผยแผ่ศาสนาในภาคอีสานของไทยและเมืองจำปาศักดิ์เขตลาวเป็นผู้สร้างวัดสิริจันนิมิตรหรือเขาพระงามในจังหวัดลบบุรีเป็นผู้ที่เคยไปเผยแผ่ศาสนาถึงเมืองเชียงตุงในประเทศพมา่าตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6 เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนอุบลวิทยาคมในวัดสุปัตนารามวรวิหารได้นำหนังสือเรียนจากกรุงเทพล่องมาตามแม่น้ำเจ้าพระยาออกไปปากน้ำล่องไปตามแม่น้ำบางปะกงจนถึงจังหวัดปราจีนบุรีนำหนังสือขึ้นหลังช้างข้ามดงพญาไฟไปที่ท่าช้างโคราชแล้วนำลงเรือกระแสงล่องมาตามแม่น้ำโูลจนถึงท่าน้ำวัดสุปัตนารามก็ใช้เวลากว่า50วัน ทำให้อุบลราชธานีเป็นสถานที่แห่งแรกในภาคอีสานที่ได้เรียนภาษาไทยในคลิปต่อมาได้กล่าวถึงพระอริยสงฆ์สมณศักดิ์ระดับสมเด็จสรูปคือ 1. สมเด็จพระมหาวีระวงศ์อ้วนติโสสมเด็จพระมหาวีระวงศ์เป็นองค์ที่สองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ปีพศษา8 5ได้รับการแต่งตั้งเป็นสังคายกนับเป็นสังคายกองคแรกของประเทศไทย เป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดสุปัตนารามจังหวัดอุบลราชธานีเจ้าอาวาสวัดสุททจินดาจังหวัดนครรสีมาเจ้าอาวาสวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครเจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุบางเขนกรุงเทพมหานครสองสมเด็จพระมหาวีระวงศ์พิมพธรรมทโรวัดพระศรีมหาธาตุบางเขนกรุงเทพมหานครสามสมเด็จพระมหามุนีวงศ์สนันจันทปัจโชโต วัดโนรณนาศุนทริการามกรุงเทพมหานครสี่สมเด็จพระมหาวีระวงศ์มานิตถาวโรวัดสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครซึ่งท่านก็มีอายุครบร้อยปีในปีพศ2560นอกจากนี้ก็มีพระริยสง์ชาวจังหวัดอุบลราชธานีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอีกหลายท่านซึ่งจะได้นำมาเสนอให้ทราบแต่ไม่ได้กล่าวถึงประวัติโดยละเอียดน,นะครับ เพราะว่าประวัติโดยละเอียดจะได้กล่าวต่อไปในของแต่ละรูปต่างหากพระครูวิโรธรัตนวบนหลวงปู่รอดหรือท่านยาดีโลดวัดทุ่งสีเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านอุปสมบทที่วัดป่าน้อยหรือวัดมณีวนารามการศึกษาเบื้องต้นคือเรียนอักษรธรรมอักษรไทยน้อยหนังสือไทยท่านเป็นปรมาจารย์ทางด้านช่างศิลป์มีลูกศิษย์ลูกหามากมาย ผลงานที่สำคัญคือการบุรณะพระาธาตุพนมปฏิสังขรณ์พระเหล่าเทพนิมิตและสั่งสอนลูกศิษย์ด้านการช่างการแทงหยวกการทำหีบศพด้านการปกครองก็ได้เป็นเจ้าอาวาสวัดถ่งสีเมืองเจ้าคณะแขวงอำเภออุตรปรนิคมหรืออำเภอม,มุ่ง30สเจ้าคณะอำเภอและเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระวิโรจนรโนบนท่านเป็นผู้เคร่งครัดด้านสมระ วิปัสสนากรรมฐานเป็นที่เคารพศรัทธาของประชาชนมีกิติคุณด้านเมตตามหานิยมประชาชนให้สมญาท่านว่าหลวงพ่อดีโลดเพราะท่านเป็นผู้สุภาพอ่อนโยนสงบเสง,เงีย่มนักหน้าในธรรมวินยัยมองโลกในแง่ดีไม่ว่าใครจะพูดร้ายหรือพูดดีท่านก็ว่าดีดีเวลามีอารมณ์มากระทบก่อนท่านจะพูดอะไรก็เป่งวาจาว่าดีดีดด ก็ถึงถวายนามพิเศษว่าท่านพ่อครูดีโลดพระธรรมเสนากิ่งนามสกุลนินคำอ่อนนามายามหาปโลอดีเจ้าอาวาสวัดมณีวนารามตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีพระราชัตนโนบนพิมนารโธเจ้าอาวาสวัดทุ่งสีเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธาน,น,าธานีท่านเป็นพระเถระที่มีเมตตาธรรมสูงมาก เคารพความยุติธรรมถูกต้องเป็นที่สุดท่านมีอุปนิสัยชอบสอนหนังสือเป็นชีวิตจิตใจแม้อายุ76ปีแล้วท่านก็ยังสอนนักธรรมบาลีอยู่เป็นประจำพระครูนวกรรมโกวิทนาภูริปัญโยอดีตเจ้าวาดวัดมหาวานารามองค์ที่8ท่านก็เป็นผู้ที่มีบทบาทอย่างมากที่ทำให้วัดมหาวานารามหรือวัดปลาใหญ่จเจริญรุ่งเรืองในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านศิลปะวัฒนธรรมด้านวิทยาการศึกษาการก่อสร้างการแพทย์แผนโบราณแม้แต่การสวดมนต์พระคาถาต่างๆดังจะเห็นได้จากการสวดมนต์ชัยน้อยชัยใหญ่ซึ่งเป็นการสวดพิเศษในพิธีการและงานสำคัญต่างๆท่านเป็นพระเถระผู้คงแก่เรียนและเคร่งครัดทางสายปริยัติและปฏิบัติได้รับการถ่ายทอดจากบุรพาจารย์ คือการอ่านการเขียนหนังสือผูกไม่ว่าจะเป็นตัวอักษรขอมไทยน้อยและอักษรธรรมได้อย่างแตกฉานพระธรรมทิฏยานสุธิจิตโตสิงห์วัดศิุบนรัตนารามเจ้าคณะภาคสิบรมยุทธพระครูโสพลธรรมพรจูมโชติโกอดีเจ้าวาด,ดวัดเวลวันและรองเจ้าคณะอำเภอเมือง30จังหวัดอุบลราชธานี พระเทพสุทีพรมโชติปาโลเจ้าอาวาสวัดอนงคารามวรวิหารพระเทพกิติมุนีสมเกียรติสมกิติเป็นเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีต่อมาท่านก็เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีพระธรรมสิทธาจารย์หนูถาวโรเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่พระราชาคณะชั้นธรรมที่พระธรรมสิทธาจารย์ ท่านพระครูศรีธาชะยะศโนเกิดเมื่อพศ2396ที่บ้านหนองหลวงอำเภอเมืองจังังหวดอุบลราชธานีท่านเป็นลุงของพระภาวนาวิสารเถนโชติปาโลหลวงปูม่มีวัดสระสานสุขบ้านนเมืองบรรพชาเป็นสมณเนที่วัดสีทองหรือวัดสีบนรัตนารามอยู่พำนักอยู่ที่วัดสีทองจนกระทั่งอายุครบอุปสมบท จึงได้อุปสมบทที่วัดสีทองโดยมีท่านเทวธรรมีเม้าเป็นพระอุปชาท่านเป็นผู้มีฝีมือทางการช่างโดยแกะสลักไม้เป็นสถาปนิกโบราณมีการสร้างกุฏิวิหารหอระฆังแกะสลักลวดลายประตูหน้าต่างและตามมุมศาลาการประเรียนวัดสีทองปัจจุบันก็ยังอนุรักษ์ไว้อยู่ครบถ้วนท่านสร้างหอแก้วบุษบก ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วบุษราคำอยู่ในพระอุโบสถปัจจุบันและงานชิ้นเอกที่ถือว่าเป็นนายช่างผู้ยิ่งใหญ่คือเป็นนายช่างหล่อพระสัพพัญญูเจ้าซึ่งเป็นพระประธานในพระอุโบสถวัดส,สุปตนารามวรรวิหารที่ถือว่าเป็นพระพุทธรูปหล่อที่งดงามมากในภาคอีสานถอดแบบมาจากพระพุทธชินราชจังหวัดพิษณุโลกท่านเอาใจใส่ในวิปัสสนาธุระเป็นอย่างมาก มีสิทธิที่สำคัญสำคัญทางวิปัสนาธุระท่านเป็นพระกรรมวาชาจารย์พระอาจารย์เสากัตศีโลเมื่อยติเป็นธรรมยุทธและพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตภายหลังเมื่อเจ้าคุณพระอริยกวีธรรมรักิโตอ่อนได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าให้เป็นเจ้าคณะใหญ่เมืองอุนรูปแรกแล้วก็ได้พำนักอยู่ที่วัดสีทอง จึงเป็นโอกาสให้ท่านได้เร่งปฏิบัติวิปัสนาอย่างเต็มที่โดยอาศัยเสยนาสนะใกล้ป่าและเสนาสนะป่าคือวัดใต้วัดเลียบเมื่อกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ข้าหลวงต่างพระองค์ซึ่งเคารพนับถือปฏิบัติจะเรียวัดของหลวงปู่สีทาได้ทรงทราบความประสงค์ของท่านที่ต้องการอยู่ในเสนาสนะป่าอันสงัดจึงได้หาสถานที่ป่าก็คือป่าด้านตะวันออกของเมืองอุบล ส่งให้การอุปถัมภ์แผ้วถางเป็นเสนาสนะตามประสงค์และตั้งชื่อวัดว่าวัดบุรพาหลวงปู่ได้รับพระกรุณาโปรดให้เป็นพระพประาชาพำนักที่วัดบุรพาเป็นหลักแต่ก็ได้ดูแลวัดเลียววัดตายด้วยท่านมรณภาพเมื่อพศ2468สิริอายุรวม72ปีหลวงปู่เสากันเตศโลเป็นพระภิกษุฝ่ายธรรมยุติกานิกาย เป็นบุรพาจารย์สายพระป่าในประเทศไทยท่านเป็นอาจารย์ของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตหลวงปู่เสากันทศิโลเป็นผู้มีอัธยาศัยน้อมไปในทางสมถวิปัสนามีความเพียรเป็นเลิศมีความสงบเสงี่ยมกิริยามารยาทเรียบร้อยสุขุมพูดน้อยและพอใจแนะนำสั่งสอนผู้อื่นในทางนั้นด้วยท่านเป็นผู้ที่ฝ่ใจในทุดงควัดหนักแน่นในพระธรรมวินยัย ชอบว,วิเวกและไม่ติดถิ่นที่อยู่เดินทุดงไปหาสถานที่เจริญสมณธรรมตามชายป่าดงพงไพรภูเขาต่างๆทั้งในประเทศไทยและประเทศลาวหลวงปู่สาวกันเทศีโลได้มรณภาพในอิริยาบถนั่งกราบพระประธานครั้งที่สในพระอุโบสถวัดอมตยารามอำเภอวันไวยทยากรจังหวัดนครจัปาบักประเทศไทยในขณะนั้น ปัจจุบันก็เป็นส่วนหนึ่งของแขวงจำปราศักในประเทศลาวเมื่อวันอังคารแรมสามข้าเดือน3ปีมะเมียตร,รงกับวันที่3กุมภาพันธ์พศ .2485 สิริอายุ82ปีพรรษา62คณะสิทธิ์ได้เชิญศพของท่านกลับมาอย่างวัดบุรพารามอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีและได้ประกอบพิธีชาปนกิจในวันที่1 5 1 6เมษายนพศ .2486 พระคุวินัยทรภูริทัตโตหรือหลวงปู่มั่นภูริทัตโตท่านคือพระบุพจาร์แห่งพระวิปัสสนากรรมฐานในประเทศไทยท่านมุ่งศึกษาและปฏิบัติภาวนาอย่างจริงจังจนบรรลุถึงธรรมท่านจะพมลักอยู่ตามป่าเขาเป็นที่มาของชื่อที่เรียกขานว่าพระฝ่ายอรัญญวาสีพระธุดงกรรมฐานหรือพระป่าแม้ท่านได้ละสังขารไปนานกว่าหกศวรรษแล้ว แต่คำสอนและเรื่องราวการทุดงตามป่าเขาและการเผยแพร่พุทธศาสนาอย่างสถานที่ต่างๆด้วยจรรยวัดปฏิบัติอันงดงามของหลวงปู่มั่นก็ยังอยู่ในความทรงจําและสร้งสางศรัทธาในหมู่ชาวพุทธรุ่นแ้ะรุ่นเล่าอย่างไม่เสื่อมคลายพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตก็ได้ปฏิบัติตนตามแนวคําสอนของพระศา,ศาสดาอย่างเคร่งครัดและถือทุดงขวัตด,ด้วยจริยวัรปฏิปัาอันงดงาม จะได้รับการยกย่องจากผู้ที่มีจิตสตาทั้งหลายว่าเป็นพระผู้เลิศทางทุดงควัดท่านได้วางแนวทางในการปฏิบัติสมถะและวิปัสสนาตามหลักคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้แก่สมณะประชาชนอย่างกว้างขวางจนมีพระสงฆ์และครวาญเป็นลูกศิษย์จำนวนมากแนวคําสอนของท่านเป็นที่รู้จักกันดีในนามว่าคําสอนพระป่าสายพระอาจารย์มั่น หลังจากท่านมรณภาพลงในปีพศ2492ก็ยังมีพระสงฆ์ที่เป็นสิทธิ์ของท่านสืบต่อแนวปฏิปทาธรรมปฏิบัติของท่านสืบมาโดยลูกศิษย์เรียกว่าพระกรรมฐานสายวัดป่าหรือพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นด้วยเหตุน,นี้ท่านจึงได้รับการยกย่องจากผู้ศรัทธาให้เป็นพระอาจารย์ใหญ่สายวัดป่าหรือพระอาจารย์ใหญ่แห่งวงกรรมฐานวัดป่าสืบมาจนปัจจุบัน พระญาณวิสิทธิ์สมิตท,ทิวีราจารย์สิงขันตยาขโมหลวงปู่สิงขันตยาขโม,ขขโมก็เป็นพระภิสุผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัยเอาใจใส่ศึกษาการปฏิบัติธรรมมีความรู้ลึกซึ้งมีปฏิภาณเทศนาแจ่มแจ้งวูหารไพเราะจับใจมีชื่อเสียงด้านวิปัสนาธุระธรรมบาลีอักษรสมัยและวิทยาคม เป็นบุคคลที่มีจิตใจหนักแน่นประพฤติพรหมจรรย์บำเพ็ญวิปัสนาธุระตลอดชีวิตฟื้นฟูธรรมนุบำรุงพระพุทธศาสนาฝ่ายวิปัสนาธุระเมื่อได้รับตำแหน่งทางฝ่ายบริหารก็ยินดีรับภาระและเอาใจใส่ด้วยความเต็มใจทำให้กิจการคณะสงฆ์เจริญรุ่งเรืองมีพระสงฆ์สมณีและฆราวาสเป็นศิษย์มากมายจนได้รับขนานนามว่าเป็นแม่ทัพธรรมพระกรรมฐาน หลวงปู่ขาวอนาลโยก็เป็นพระภิษุธรรมยุติกาิกายท่านได้รับความเคารพนับถือจากพุทธศาสนิกชนในฐานะพระนักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสายของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตพระโพธิยานเถนชาสุภโตหลวงปูชาสุภโตขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่ก็ได้อุทิศชีวิตเพื่อการปฏิบัติธรรมและเผยแผ่พุทธศาสนา แก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศผลงานที่เป็นประโยชน์อเอกนันแก่ศาส,สนาทั้งที่เป็นพระธรรมเทศนาและสำนักปฏิบัติธรรมสาขาวัดหนองบัวพงก็มีมากมายถึงแม้ท่านจะมรณาภาพไปนานแล้วแต่ศิทธยานุศิท์ของท่านก็ยังรักษาแนวทางปฏิบัติธรรมที่ท่านได้สั่งสอนไว้จนถึงปัจจุบันหลวงปู่โทนกันตะสีโลหรือพระกูภพศาลส,สังคกิจ ลวงปู่โทนกันเสศีโลวัดบุรพาตำบลสะพืออำเภอทกการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีท่านได้ศึกษาอักษรคองอักษรธรรมและอักษรไทยน้อยท่านเป็นพระเถระที่ได้บุรณะปฏิสังขรณ์พระอุบสถศาลากุฏิต่างๆเป็นพระที่เคร่งครัดในพระธรรมวิน,นัยมีพลังจิตในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บทา,ทางกายและทางใจแก่ประชาชนจนได้รับความนิยมทั่วประเทศ ท่านเป็นสิทธิ์ของหลวงปู่มั่นยุคเดียวกับหลวงปู่สิงห์หลวงปู่ดุลและท่านก็ยังเป็นสิทธิ์ของพระอาจารย์ใหญ่เสาและท่านพระอาจารย์มั่นท่านยังเป็นสาธรรมกับหลวงปูง่คำคณิเงงแห่งวัดถ้ำคูหาสวรรค์จังหวัดอุบลราชธานีอีกด้วยพระภาวนาพิสารเทนหลวงปู่มีโชติปาโลวัดสรรประสานสุขหรือวัดบ้านนาเมืองบ้านนาเมืองตำบลไร่น้อยอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ปีพุทธศักราช2480ก็สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอกจากสำนักเรียนวัดส,สีทองตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีหลวงปู่บุญมีก็ได้ศึกษาเล่าเรียนอักษรธรรมอักษรขอมอักษรไทยน้อยจนเกิดทักษะมีความรู้ความเข้าใจสามารถอ่านออกเขียนได้อย่างชำนาญน,นอกจากนั้นหลวงปู่ก็ยังมีความสามารถในการใช้ภาษาพยาภาสิทิ์อีสานเป็นอย่างดี สามารถนำเอามาใช้ในการเทศนาธรรมคำสอนของหลวงปู่เป็นที่ประทับใจและสร้างศรัทธาแก่ลูกศิษย์ลูกหาที่ได้ฟังพระธรรมเทศนาทุกคนพระมงคลกิติธาดาอมรเขมจิตโตท่านก็เป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าวิเวกธรรมชาและเจ้าคณะอําเภอม่่มมง30จังหวัดอุบลราชธานีเป็นพระผู้เปี่ยมด้วยเมตตาและสิทธิอนุสิตให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก ท่านเป็นพระด้านวิปัสสนากรรมฐานโดยเป็นลูกศิษย์รุ่นแร,แรกของพระพุธทธญาณเถรชาสุภโทวัดนองประพงศ์อำเภอวริงชมราบจังหวัดอุบลราชธานีพระราชปริยาญาณมุนีล้อมมหาวิริโยอุปสมบทเมื่ออายุ22ปีในวันที่3เมษายน2508ณวัดบ่อชเนีงตำบลหนองแก้วอำเภอหับบวตพานจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีเจ้าที่การเคนโชติปัญโยเป็นพระอุปชาพระทิการกัมพาวิจิตตะธโมเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระมหาอุดมอินทะยานโนเป็นอนุสาวนาจารย์พระครูปรีชากรบุญกองวัดศรีคุณคันทรศอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญพระพรหมวชิรยานประสิทธิ์เกมโกเจ้าวาดวัดยานวา พระเทพกิติโมลีทองศูนย์สุริยะโชโตเป็นผู้อำนวยการศูนย์พุทธศาสนาวันอทิตย์วัดศรีนครินทราวรารามผู้ช่วยแม่กองทาสนามหลวงที่กล่าวมานี้ก็เป็นพระอริยสงฆ์ส่วนหนึ่งที่เป็นผู้มีความรู้ความสามารถก็ยังมีท่านอื่นๆอีกมากที่ไม่ได้นำมากล่าวนาที่นี้นอกจากนี้ก็ยังมีศิลปินแห่งชาติในสาขาต่างๆ รวมทั้งนักธุรกิจดารานักสแสดงที่มีชื่อเสียงก็จะนำภาพมาให้ดูแต่ก็ไม่ได้ลงรายละเอียดมากนะครับไม่มีโอกาสก็จะได้กล่าวถึงโดยละเอียดครั้งหนึ่งในโอกาสต่อไปต่อไปก็จะได้ทำคลิปศิลปินแห่งชาติชาวจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งมีจำนวนหลายท่านนะครับวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ